ันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ตลาดขวัญใจวัยรุ่น TikTok ย่างจอร์ดแฟร์และแน่นอนเอกลักษณ์ของจอร์ดแฟร์เนี่ยก็คือปราสาทหินเก่าๆนี้เลยที่คนเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปกันผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยมาเช็คอินถ่ายรูปกันแล้วแหละแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีร้านอาหารมาแนะนำคือโรมาไนท์มาร์เก็ตเนี่ยก็ต้องมาหาของกินอร่อยๆผมได้ดูรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วมีหลายร้านมากที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีร้านอะไรบ้างไปกันเลยทุกคนร้านแรกนะที่ผมตั้งเป้าหมายไปที่จะไปกินเลยเนี่ยก็คือร้านที่ชื่อว่าหมูเบอร์เกอร์นี่คนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านหมูเบอร์เกอร์แล้วเขาก็มีเมนูนะเป็นเบอร์เกอร์3แบบเป็นอะไรบ้างนะพี่นี่ก็มี3เมนูเป็นเบอร์เกอร์รสชาติไทยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ครับภาคเหนือจะเป็นข้าวซอยไก่ครับภาคกลางจะเป็นต้มยำไก่แล้วก็ภาคใต้จะเป็นพวกปิ้งเนื้อเนี่ยแล้วทุกคนสังเกตไหมบนขนมปังเนี่ยเขาจะมีในส่วนของการปักยันเข้าไปด้วยตรงนี้เราก็จะเลือกหน้ายันได้นะว่าเป็นแบบไหนอย่างเบอร์เกอร์ที่พี่ขายดีสุดจะเป็นของภาคไหนครับถ้าขายดีสุดจะเป็นข้าวซอยไก่ครับข้าวซอยไก่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยผมรอคนนี้แล้วนะครับใช่ครับโอเคครับสั่งเบอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมกินให้ทุกคนดูเลยเราก็มีที่นั่งรอให้นะมีชิวอยู่ถ้าใครยังสายมูไม่พอนะนอกจากจะเลิกยันได้แล้วนะก่อนกินเนี่ยเราต้องมีบทสวดด้วยซีน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 หนึ่งครั้งด้วยในนี้จะเป็นส่วนลดเป็นกิมมิคให้ลูกค้าได้เล่นนะจริงหรอดีแบบว่ากินฟรีเลยผมจะโชคดีขนาดไหนดูกันอุ๊ยออกมาแล้วปุ๊บคืออะไรดิสคาวต์20บาทได้120บาทครับผมดูซอสดูซอสดูกระลาซอสทีเด็ดเนี่ยครับผมเบอร์เกอร์สายมูของเรามาเนี่ยครับผมเบอร์เกอร์ข้าวซอยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เบอร์มีทิชชู่มาให้ด้วยถึงที่เลยนี่ดูคือซอสทะลักอย่างนี้เลยครับนี่โหแล้วเนื้อเขาให้แบบแน่นๆเลยนะนี้ไปในส่วนของรสชาตินั้นจะเป็นยังไงจัดเลยครับดีอ่ะคือเราไม่คิดว่ารสชาติจะแบบขนาดเนี้ยคืออันนี้ลองกินแล้วยังมีความแบบว่ามีเอกลักษณ์ของเบอร์เกอร์อยู่แต่มันมีความเป็นแบบความเป็นไทยมีความเป็นข้าวซอยอยู่ด้วยอ่ะแล้วคือตัวซอสที่เขาใส่ให้มากับตัวเนื้อพอกินทุกอย่างเข้ากันแล้วมันแบบมันฟินอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะโอ้โหแล้วก็เป็นแบบเบอร์เกอร์สายมูอีกทุกคนร้านนี้ผมว่าใครมาจอร์ดแฟร์เนี่ยห้ามพลาดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้ก่อนเลยดีกว่าเผื่อหน่อยพี่นี่เคยได้ยินชื่อนี้ป่ะไก่กินมือทำไมเรียกไก่กินมือพี่อ๋อพอติดให้ถือกินนะครับอ๋อให้ถือกินอ๋อแค่นี้เลยเหรอแล้วอ๋อนี่เราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมขายยังไงครับราคาตามซอสนะครับด้านล่าง99ครับด้านบน119 99มีกะเพรามีสเต็กมีหม่าล่าครับ119มีชิ้นแฮนด์บาร์บีคิวที่ซอสครับลองบาร์บีคิวแล้วกันครับครับผมนี่ให้โอเคทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็เอาไก่มาราดกับซอสใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่ผมว่าแปลกดีชื่อร้านไก่กินมือลองมาตามกันได้จ้ะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมกันทุกคนโน่โรยท่านี้ถือว่ายังไม่โปรเฟชชั่นอลนะพี่โรยแล้วโรยท่านี้นี่นะครับผมได้แล้วไก่กินมือเป็นซอสบาร์บีคิวนะครับตอนนี้ลองเลยแล้วกันดูควันร้อนๆเลยแซ่บหลายอันนี้ทุกคนเป็นแบบว่าเมนูที่ผมชอบไปแล้วนะก็คือข้าวโพดคลุกเนยแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่แบบสะดุดตาผมเลยคือนี้เนี่ยเขาจะพิเศษตรงที่เขาจะมีข้าวโพดคลุกเนยผัดชีสด้วยแล้วตรงป้ายนี่คือแบบชีสเยิ้มๆเลยต้องลองจัดสักหน่อยเอาถ้วยหนึ่งครับชีสนะคะครับผมเนี่ยนอกจากชีสเขาก็มีพวกข้าวโพดย่างข้าวโพดปิ้งป๊อปคอร์นอะไรคือเขามีครบนะแต่ว่าที่เราต้องมาจัดในคืนนี้เลย
ทานหวานไหมคะเลือกระดับทานโอ้เอาหวาน 100% เลยครับหวานเต็มที่นี่ครับผมได้แล้วข้าวเปลือกข้าวโพดคลุกเนยชีสนี่ดูมันแล้วดูชีสครับผมยังยืดดูดิน้อเป็นไงดีเด็ดอันเนี้ยแต่ว่าผมต้องรอสักนิดนึงขอเป่าหน่อยได้จะร้อนจัดไปจัดเลยค่ะข้าวโพดคลุกเนยเมนูโปรดที่แบบผมกินแทบจะทุกวันแล้วก็พอบวกกับความเป็นชีสเข้าไปเนี่ยยืดหอมหอมคือมันใช่เข้ากันมากเลยทุกคนกินของคาวทั้งวันนะทุกคนแล้วก็มีของหวานแล้วก็ต้องจบท้ายด้วยเครื่องดื่มครับผมนี่ผมแนะนําร้านนี้เลยคือแบบเยอะมากคือดูดิมีทั้งแตงโมมีกล้วยคือทุกอย่างเนี่ยทุกคนสามารถเลือกได้เลยแล้วแก้วละ60บาทเองราคาที่จอดแฟร์นะ60บาทถือว่าถูกมากผมเอามะม่วงปั่นแก้วนึงนะครับค่ะนี่คนได้แล้วนะครับน้ํามะม่วงก็อากาศประเทศไทยเดี๋ยวผมว่าก็ต้องมะม่วงนี่แหละคือสดชื่นที่สุดแล้วโอเคทุกคนกินครบนะคือได้ทั้งของคาวของหวานได้เครื่องดื่มมาด้วยเดี๋ยวเดินเล่นตลาดจอร์ดแฟร์สักพักกันดีกว่าครับสรุปนะครับตอนนี้อิ่มมากตลาดจอร์ดแฟร์เนี่ยมีของกินเยอะจริงๆแถมรสชาติเนี่ยคือดีหมดเลยไม่แปลกใจที่จะเป็นที่นิยมกับนักท่องเที่ยวใครอยากกินสตรีทฟู้ดรวมมาให้แล้วนะครับที่ตลาดจอร์ดแฟร์แนะนำให้ลองมาเดินดูของกินเยอะมากโดยตลาดจอร์ดแฟร์เนี่ยจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นไปจนถึง 5:00 นแต่ผมเนี่ยแนะนำให้ทุกคนมาช่วงประมาณ 6:00 นถึง 4:00 นเพราะช่วงนี้เป็นเวลาที่ร้านจะเปิดหมดทุกร้านการเดินทางก็สะดวกอยู่ใกล้สถานีรถไฟและมีรถเมล์ขับผ่านแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถึงเราจะไม่ได้ไปหลายสถานที่แต่ทุกที่ที่เราไปเนี่ยคือเราได้ครบเลยนะทั้งได้เล่นทั้งกินเพลินสุดๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเกาะล้อพาเที่ยวครั้งหน้าจะไปที่ไหนจะได้ไม่พลาดวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ